าการพี่เลยค่ะตอนนี้ตัวเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างจ๊ะตอนนี้ก็ทรงๆนะคะก็มันก็เหนื่อยเนี่ยเหนื่อยง่ายมากๆแล้วก็เหนื่อยแบบจะขาดใจแล้วก็เดินไม่ไหวนะคะเดินก็เดินได้ช้าๆนิดหน่อยตอนนี้อาการก็คือเป็นแค่การไตใช่ค่ะมันเป็นที่ไตอย่างเดียวเหมือนแบบว่าตอนนี้แขนหญิงสองข้างมันไม่เท่ากันคือแขนข้างนี้เนี่ยข้างนี้มันบวมแล้วก็เพราะว่าเส้นมันตันตรงคอนะคะมันก็เลยทำให้แขนบวมทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมองซีกซ้ายทั้งซีกมันก็เลยใช้การอันนี้เป็นผลมาจากการที่เราไปฟอกเลือดใช่ค่ะผลจากการฟอกเลือดตอนแรกที่ฟอกแบบเจาะคอก็เลยพอเจาะคอแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นฟอกเส้นแขนแล้วเหมือนมันทำให้แขนมันตันเนาะใช่แขนมันตันก็เลยทำให้บวมขึ้นแขนซ้ายมันบวมขึ้นก็เลือดไหลเวียนไม่ดีมันก็จะบวมนะครับผมก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยทรุดลงแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเปลี่ยนจากเส้นซ้ายเนี่ยไปทำเส้นที่ขวาแทนแล้วก็พอขวาใช้งานได้ก็จะปิดซ้ายทีนี้พอปิดซ้ายปุ๊บก็จะดีขึ้นแหละใช่แต่ทีนี้กลัวว่าข้างขวามันจะเป็นไม่นะไม่เพราะว่าไม่น่าจะเป็นเพราะว่าตอนที่มันข้างนี้เป็นเพราะว่าเหมือนเนี่ยหญิงเจาะตรงคอมาเคยผ่านการเจาะคอมาเลยทำให้เลือดไหลเวียนแต่อันนี้คือเหมือนเรามาทำเส้นใหม่ฟอกมันน่าจะอยู่ได้นานอยู่แล้วก็แต่ว่าเส้นขวาถ้าใช้ได้ฟอกได้แล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อร่างกายเรามันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมันก็โอกาสที่จะได้ผ่าตัดมันก็จะเร็วขึ้นตอนนี้แสดงว่ารอการผ่าตัดใช่ค่ะรอการผ่าตัดคือไตเนี่ยหญิงได้ไตบริจาคจากน้องนะคะแล้วก็รอตรวจเนื้อเยื่อตรวจอะไรอีกนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เหมือนที่คุณหมอเขายังไม่ทำอะไรให้เพราะว่าร่างกายเรามันยังไม่แข็งแรงเขากลัวเราจะไปเสียชีวิตในห้องผ่าตัดแล้วก็กลัวไตมันจะไม่รับกันมันจะดีดออกแล้วเสียดายอะไรเงี้ยตอนนี้แสดงว่าเงินที่จะใช้ในการผ่าตัดก็เพียงพอจริงๆตอนนี้หญิงก็ยังเปิดรับบริจาคอยู่นะคะเพราะว่ามันเหมือนหญิงต้องใช้เงินอยู่ตลอดเวลานี่หญิงก็เพิ่งจ่ายค่าผ่าเส้นผ่าขนลวดไป2-3 แสนแล้วก็มันก็ยังต้องมีเดี๋ยวมันยังต้องมีค่าใช้จ่ายหมอจะต้องนัดเดี๋ยวต้องไปปิดเส้นต้องอะไรมันก็เหมือนกับแบบตอนนี้ไอ้ประกันที่มันเป็นของประกันสังคมมันหมดแล้วก็คือเราก็จะต้องจ่ายเองก็คือก็ยังเปิดรับเรื่องที่เปิดยังเปิดอยู่ก็เพราะว่าเผื่ออาการผมด้วยนะครับผม เผื่ออาการปอดแจ็คด้วยนะครับก็เป็นการ cover ค่ารักษาไปเลยก็แล้วกันนะครับผม อย่างความเสี่ยงหมอบอกไปครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรคือเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆก็เนี่ยค่ะอย่างตอนนี้ที่คุณหมอเขาไม่ผ่าให้เลยที่เขายังไม่ยอมให้ผ่าตัดเปลี่ยนไตกันมาเพราะว่าอันตรายมากเพราะว่าเหมือนร่างกายเราไม่แข็งแรงแล้วเขากลัวจะรับไม่ไหวในห้องผ่าตัดเพราะมันเป็นผ่าตัดใหญ่แล้วมันจะทำให้เจ็บมากทนไม่ไหวหลังจากผ่าอะไรแบบนี้ต้อง 100% จริงๆค่ะยังต้องดูแลเป็นพิเศษตรงไหนอะคะที่จะผ่าตัดเพื่อที่จะได้ผ่าตัดได้ทั้งตัวเลยแต่ว่าต้องให้เดินได้แข็งแรงก่อนแข็งแรงเพราะว่าได้เหมือนตอนแรกที่หญิงเป็นตอนแรกหญิงก็เดินได้เนาะคือสภาพคนธรรมดาที่ไม่ได้ป่วยอะไรอาจจะอยากจะผ่าไส้ติ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องพอผ่าเสร็จยังต้องพักฟื้นนานเลยนะครับแล้วก็อย่างหญิงป่วยเนี่ยแน่นอนมันต้องหนักกว่าคนที่ร่างกายปกติอยู่แล้วนะครับทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนตอนนี้ที่สุดแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นกี่เดือนเมื่อไหร่ใช่แต่ตอนนี้หญิงก็พยายามทานนะคะพยายามเดินเพราะว่าก็จะแบบเหมือนตอนนี้ขามันรีบลงใช่ไหมหญิงก็แบบว่าพยายามแบบเดินเพื่อให้มันได้ออกกำลังกายให้มันได้มีการขยับขยื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามฝืนกินแต่ก็ยังกินไม่ได้เยอะเท่าไหร่แข็งแรงเมื่อไหร่เมื่อนั้นผ่าเลยเพราะว่ารอไม่ได้จริงๆนะครับเราก็อยากหายค่ะไม่ใช่ไม่อยากหายมันทรมานมันทรมานมันเดินมันใช้ชีวิตไม่ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าก่อนหน้านี้พูดถึงท่านว่าถอดใจใช่เพราะว่าตอนแรกบอกกับคุณแม่บอกว่าแม่หญิงไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยก่อนที่หญิงจะอัดคลิปลงนะคือเหมือนมันแบบมันหายใจเหมือนคนจะตายแล้วมันแบบมันไม่ไหวมันกินไม่ได้ทรมานมันอ้วกทุกวันเลยแล้วมันเหมือนมันไม่มีแรงเลยมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วนะอยู่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแม่สู้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันถอดใจแต่แม่ก็บอกว่าแม่ก็ร้องไห้แม่บอกว่าไม่ได้นะต้องสู้นะอะไรอย่างเงี้ยกำลังใจเรามีเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หายแล้วก็อ่ะก็ฝืนแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มทานได้พอเริ่ม
ก็เป็นสัญญาณที่ดีอะไรเงี้ยกินได้แล้วก็แล้วทีนี้ก็พยายามแบบเราก็อยากจะเดินนะเนาะก็ทั้งที่มันเดินไม่ได้แต่เราก็บอกว่าช่วยลุงแจ็คช่วยพยุงหน่อยอยากเดินแล้วก็เขาก็ช่วยกันที่บ้านมันก็มีกำลังใจขึ้นมาแล้วกำลังใจจากเพื่อนฝูงคนรอบข้างอย่างเยอะเลยจากคนที่มาช่วยบริจาคมันช่วยเป็นหนึ่งกำลังใจใช่ค่ะบางคนไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วก็บางคนก็เนี่ยมีจากอเมริกามีจากฟิลิปปินส์มีจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โทรมาไลน์มาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยแล้วก็บอกว่าพี่อยากช่วยเหลือนะพี่เดี๋ยวพี่บริจาคให้เขาบอกเขาก็เป็นโรคไตเหมือนกันเขาก็ผ่าตัดแล้วแต่เขาผ่าตัดแล้วที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะต้องสู้ๆนะเราก็เขายังหายเลยเราก็ต้องหายเป็นมากี่เดือนแล้วจริงๆถ้าไออาการถ้าฟอกไตหญิงฟอกไตมา4 ปีกว่าแต่ว่าที่เป็นแบบนี้นี่ประมาณ2-3 เดือนทั้งใจประมาณนั้นใช่มันมาไวมากแล้วมันก็สุดไวจนเราตกใจครับก็เลยต้องแก้ไขกันใช่พี่แจ็คต้องคอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาอยู่แล้วมาไม่รวมแจ็ครวมคุณแม่รวมญาติพี่น้องแล้วก็รวมพี่ๆน้องๆของหญิงทุกคนด้วยนะครับก็คอยเป็นห่วงแล้วก็ต้องดูแลเรื่องคือสำคัญสุดคือสภาพจิตใจอ่ะอย่างที่บอกว่าคนป่วยหรือว่าแม้กระทั่งใครก็ตามที่ท้อแท้มันต้องการกำลังใจอยู่แล้วเราอยู่ใกล้สุดเรารู้ถึงความรู้สึกเขาจิตใจเขาดีว่าบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายหรือว่าบางทียังรับสภาพในการป่วยที่มันสุดลงมากแบบเนี้ยไม่ได้เพราะนั้นแล้วกำลังใจในการอยู่ด้วยกันแล้วก็คอยพูดให้กันตลอดเวลาแล้วก็คอยสังเกตอาการเขาเนี่ยมันสำคัญใช่เขาบอกว่าเขาถอดใจที่ตอนนั้นเราต้องให้กำลังใจยังไงมันเราจะว่าแจ็คต้องให้กำลังใจเขามากขึ้นเป็น2 เท่าเพราะว่า1คือเราก็ป่วยเราก็เป็นโรคปอดแล้วพอเราเริ่มจะดีขึ้นน่ะมันก็ต้องแข็งใจเราแล้วก็คอยให้กำลังใจเขามากๆด้วยพอวันนึงที่เขาเหนื่อยที่เขาอย่างเมื่อคืนเขาก็นอนบางทีก็หายใจไม่ค่อยออกก็จะนอนอยู่ด้วยกันจับมือแล้วก็บอกเขานะครับว่าดูคนที่เขาแย่กว่าเรานะครับผมแล้วก็มีแต่คนรักหญิงนะแล้วก็มีแต่พี่ๆน้องๆที่เป็นห่วงอย่างพี่ๆสื่อหรือว่าทุกคนที่ได้ดูอยู่ตอนนี้ก็เป็นห่วงเพราะนั้นแล้วมันท้อไม่ได้แล้วก็มันต้องสู้เพื่อกลับมาแล้วก็หายแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตทำงานให้ได้เหมือนทุกคนที่เขาส่งกำลังใจมาให้เราคุณหมอก็บอกว่ามันมีโอกาสหาย 100% กลับมาเหมือนแน่นอนใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าได้เปลี่ยนไตก็จะกลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมจะมีชีวิตเหมือนเดิมจะไม่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าฉะนั้นเธอก็ต้องพยายามสู้ๆด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบพยายามให้มันกลับมาแข็งแรงเร็วๆเธอจะได้ผ่าตัดเร็วๆอาการของพี่แจ็คล่ะคะ80% แล้วอ่ะเสียงดังได้ขนาดนี้แล้วสู้เสียงเครื่องบินได้แล้วอ่ะคือเราป่วยมาเรารู้ครับว่ามันเดินไม่ได้มันเป็นยังไงว่าที่มันทรุดแบบกระทันหันมันเป็นยังไงสุดท้ายตอนนี้มันดีขึ้นแล้วมันเดินเหินได้รับงานปกติที่เขาติดต่อมาได้ซึ่งมันก็ดีใจที่เขายังให้งานเรายังกรุณาเรามากๆกับทุกงานนะครับที่ยังไว้ใจเราซึ่งตลอดเวลา20 ปีเราไม่เคยงานน้อยเลยขนาดป่วยก็ยังมีงานเข้ามารายการประจำซิทคอมพิธีกรบ้างเงี้ยก็มีซึ่งตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงต่อให้เราจะยังไม่หายหรือว่าหายแล้วสุดท้ายตอนนี้สิ่งที่ต้องโฟกัสมากที่สุดคือครอบครัวแล้วก็ตัวหญิงอยากให้กำลังใจเขาแล้วก็อยากให้สู้ไปด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าใครจะทิ้งไปไหนก็ต้องดูแลกันไปแบบนี้แหละอย่างอาการของแจ็คยังมีตรงไหนที่ต้องดูแลเป็นปอดแจ็คอ่ะมันคือแจ็คมันมีภาวะการหายใจที่ล้มเหลวอ่ะมันหายใจไม่อิ่มคนเป็นโรคปอดจะรู้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เวลาเดินมากๆหรือใช้แรงมากๆก็จะเหนื่อยมากกว่าคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเราตลอดเวลา1 ปีที่เราป่วยมาเราก็จะรู้ว่าการเซฟแรงในการใช้ชีวิตเซฟแรงในการทำงานบ้างเป็นยังไงทานยาให้ตรงพักผ่อนอาหารสุขภาพจิตอย่างเงี้ยมันสอนให้เราใช้ชีวิตได้แล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงพี่ผมจะเองท้ออะไรบ้างไหมครับว่าต่างคนต่างไม่มีทางท้อไม่ได้ฮะไม่เคยพ่อพี่เจี๊ยบไม่เคยสอนให้ท้ออยู่แล้วนะครับผมเป็นนักสู้มาตลอดชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วคนแจ็คก็มีคนป่วยอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ
ที่ป่วยนอนติดเตียงแบบนั้น9ปีมาเป็นตัวเองมาเป็นแฟนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือท้อไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามองไปรอบๆอ่ะมีแต่คนให้กำลังใจเราอ่ะมีแต่คนคิดถึงพ่อมีแต่คนชอบผลงานพี่เจี๊ยบมีแต่คนเป็นห่วงหญิงเพราะนั้นแล้วเราเป็นแค่ตัวเล็กๆฮะมันท้อไม่ได้กับมันจะเสียกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากทุกคนเนี่ยที่คอยส่งให้เราเพราะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวครับเราสองคนไม่ท้อแน่นอนอย่างที่พูดมารักษาแล้วขออาการของแจ็คทานยาอย่างเดียวแล้วก็หมอก็จะนัดไปเอ็กซเรย์ปอดบ้างไปตรวจอัปเดตอาการล่าสุดบ้างนะครับผมก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแจ็คไม่น่าจะหายขาดผู้หญิงในฐานะที่แบบเขาได้อยู่เคียงข้างเราในวันที่เราแบบอยู่ในแบบนี้รู้สึกยังไงโอ้ยหญิงขอบคุณเขาตลอดเวลาหญิงบอกเขาตลอดเวลาว่าลุงแจ๊คแบบเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยหญิงขอบคุณนะที่ดูแลตั้งแต่เราไม่ป่วยอ่ะยันเราป่วยก็ไม่ทิ้งไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจเพราะว่าทุกวันนี้เวลาไปฟอกเลือดเขาก็ตื่นตีห้าทุกวันขับรถไปอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เป็นอย่างงี้เขาก็แบบพยุงพาไปเข้าห้องน้ำเวลานอนก็บอกว่าให้หายใจลึกๆนะไปหญิงค่อยๆหายใจนะอะไรเงี้ยเหมือนคอยให้กำลังใจตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งโชคดีเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งพี่หญิงกับเพื่อนในวงการหลายคนก็แบบนี้กำลังใจโดยเฉพาะอ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมีคืออ้ำพัชราภานี่รู้ข่าววันแรกรู้ข่าววันแรกนี่ที่เห็นคลิปเห็นข่าวนี่คือแบบว่าโทรเลยโทรมาหาแล้วก็บอกว่าแล้วก็ถามถึงอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นไงมั่งหญิงโอเคไหมแกเป็นถึงขนาดนี้เลยเหรอก็นางก็เป็นห่วงเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมา20กว่าปีนะแล้วก็เราอันนั้นเราก็ดีใจขนาดเราไม่ค่อยได้ไปไหนกับเขาไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเล่นเครื่องร่อนอยู่ข้างบนแน่ๆ พาราบอเตอร์อ๋อเรือ เสียงมันเป็นเสียงเรือนะครับท่านผู้ชมอ้ําก็ยังแบบว่านึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ยยังช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยบริจาคบอกอ้ําก็บอกอ้ําบริจาคให้นะหญิงอ้ําช่วยนะอะไรเงี้ยหญิงก็บอกขอบคุณมากอะไรเงี้ยก็แบบก็ดีใจอะไรเงี้ยนะคะหลายคนเลยในวงการบันเทิงพี่แวร์โซพี่เฟสอะไรอย่างเงี้ยเยอะหลายคนมากคุณหนิงปณิตาอะไรอินดีเจนุ้ยอยู่เยอะๆในวงการนี้ก็เยอะแบบว่าไดเรกมาใช่หนูโดยเฉพาะหนูเล็กกาก้าที่เขาเห็นเราปุ๊บแล้วเขาแบบอุ๊ยพี่หญิงเป็นอย่างนี้เลยเหรอแล้วแบบต้องช่วยแล้วแหละอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเหลือเลยแสดงว่าตอนนี้ค่ารักษาเราก็เพียงพอแล้วแหละเราไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนี้ละใช่กำลังใจที่เราต้องทำตัวเองแข็งแรงค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแบบว่าเหมือนเรามันก็เบาลงตอนแรกเราก็เครียดอ่ะเนาะมันแบบเพราะค่าใช้จ่ายมันใช้เยอะแล้วเราก็แบบว่าตายแล้วฉันจะไปหาจากไหนเนี่ยฉันยังไงเนี่ยโอ้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องรักษาก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ไปหาหมอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราไม่ค่อยได้ไปหาหมอไม่ได้ไปขาดการรักษามันก็เลยอาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้อาการทรุดมันทรุดลงแต่ตอนนี้ก็กำลังใจดีขึ้นแล้วก็พยายามสู้ๆเรื่องละครแล้วก็จะเล่นยังไงเอ่ยก็เดี๋ยวต้องคุยกับพี่ชายอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในละครเรื่องนี้ในบทเล่นไปต้องเล่นร้ายด้วยมันก็ต้องใช้แรงใช้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องปรับใช่เนี่ยอาจจะต้องปรับต้องอะไรนั่งไดร็อกเนาะประมาณนั้นนั่งคุยอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวก็อาจจะต้องคุยกับพี่ชายอีกทีนึงค่ะขอบคุณมากครับพี่ผมนะครับผมครับขอบคุณ